พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิกลับมาถึงอาสมอมราวตีก็มีความรู้สึกยินดีกับชีวิตที่เดินทางมา100 วันประเทศพารตะแล้วก็เนปาลก็ได้พบเห็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตหลากหลายประการก็อยากจะนำความทรงจำเหล่านั้นมาสนทนาให้เป็นสาระที่มีประโยชน์กับชีวิตในแต่ละวันธรรมชาติของชีวิตคือปิติสุขเบิกบานทุกชีวิตไม่มีใครจะปฏิเสธว่าปรารถนาปิติสุขแล้วก็เบิกบานเพราะนั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อชีวิตห่างธรรมชาติชีวิตก็จะห่างปิติสุขเบิกบานแล้วเหตุไฉนชีวิตจึงต้องหาความเป็นจริงของชีวิตก็เพราะว่าธาตุขันธ์นี่แหละคือเหตุหลักธาตุขันธ์ทั้ง5ซึ่งเราเข้าไปอาศัยอยู่ในรูปแบบของเขาแล้วเราก็หลงไปชั่วขณะหนึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ดีศาสดาทั้งหลายก็ดีก็พยายามจะให้สติว่าอย่าหลงกับอารมณ์ทางโลกิยะนะก็คือธาตุขันธ์อารมณ์ทางธรรมนี่คืออารมณ์ของภาวะธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกธรรมชาติชีวิตนั่นก่อนจะเป็นธาตุก่อนจะเป็นอัตตาเป็นอารมณ์เป็นพุทธิเราก็คือปิติสุขแบบบางจำเป็นที่จะต้องรับฟังได้รับการตักเตือนให้มีสติรู้อยู่การที่เรารู้ว่าเราคือธาตุขันธ์และเราอยากจะพ้นจากธาตุขันธ์ไม่ใช่จากการจินตนาการแต่จะได้จากการได้ไปพบสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายในจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกของเราเองสิ่งนั้นก็คือภาวะที่ปลอดจากการปรุงแต่งนิยามว่าปรมัตถ์นิยามสมาธินิยามฌานหรือญาณภาษาสันสกฤตเรียกว่าภาวะพ้นทุกข์ตุริยาภาวะที่4ภาวะที่ไม่มีตัวตนนั่นเองพ้นทุกข์จะต้องไม่มีตัวตนการที่มีตัวตนแล้วมาจินตนาการมาสร้างอารมณ์ว่าเราพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นการหลอกตัวเองโดยไม่จำเป็นเป็นภาวะธรรมชาติชีวิตที่แท้จริงที่รู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นเลยนั่นแหละเป็นภาวะที่พ้นทุกข์รู้อย่างอื่นแล้วมาบอกว่าไปรู้อย่างนั้นเนี่ยก็ยังเป็นสมุติภาวะอยู่ก็ต้องระวังวันนี้ก็ไปเยี่ยมแม่คนหนึ่งที่มีลูกอายุได้2 เดือนก็ถามว่ามีความสุขบอกมีห่วงไหมห่วงน้าบอกอ้าวงั้นก็ต้องเป็นแม่ที่หมดห่วงซะก่อนนะถึงจะเป็นแม่ที่ดีได้ถ้าเอาชีวิตเราไปผูกพันกับความเป็นห่วงในอนาคตเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ของความเป็นแม่ได้ก่อนอื่นก็ต้องระลึกได้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีก็ต้องเติมความเต็มให้กับชีวิตตัวเองทำให้พอดีทำให้เป็นธรรมชาติทำให้มีปิติสุขเบิกบานที่เหลือมันก็จะล้นไปสู่คนในครอบครัวซึ่งณวันนี้ยุคที่เรียกกะลียุคยุคที่มีความหลากหลายทางโลกิยะยุคที่มี
อาการต่างๆมากมายสะสมเข้ามาทับถมเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นความสำคัญกับโลกภายนอกมากกว่าความสำคัญของโลกภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่มีความสำคัญสูงเพราะว่าเราเป็นที่ที่ให้ชีวิตอื่นเข้ามาอาศัยอยู่แล้วเราก็เป็นที่ที่เราจะต้องปกป้องเกื้อหนุนให้สติให้ความเจริญงอกงามต่อชีวิตของบุคคลคนนั้นเนี่ยสิ่งแรกจะต้องเข้าใจคือเราคือปิติสุขเบิกบานก่อนทำให้เรามีสิ่งนั้นก่อนหลังจากนั้นเราก็เผื่อแผ่ให้กับคนรอบด้าน